อยู่บ้านกานาแขวงกาลิเลได้มีงานกินดองพระมารดาของพระเยซูเจ้าก็อยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าพร้อมกับพวกสาวกก็ได้ถูกเชิญมาในงานนี้ด้วยพอดีเหล้าองุ่นหมดพระมารดาจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพวกเขาหมดเหล้าองุ่นแล้วพระเยซูเจ้าทรงตอบว่านางเอ๋ยจะเป็นธุระของไทเฮาหยังบ่ทันฮอดเวลาของลูกแต่พระมารดาก็บอกพวกคนไส้ว่าเพิ่นบอกหยังให้ปฏิบัติตามเนออยู่ที่นั่นมีไหหินอยู่6หน่วยสำหรับใส่น้ำล่างตัวตามประเพณีของพวกยิวไหหน่วยหนึ่งใส่น้ำได้2 3หักพระเยซูเจ้าทรงสั่งพวกคนไส้ว่าจงตักน้ำใส่ไหเหล่านี้ให้เต็มพวกเขาก็พากันตักน้ำใส่จนเต็มเพียบพระองค์เลยสั่งอีกว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดพวกเขาก็ได้ตักเอาไปพอเจ้าภาพได้ชิมน้ำที่ได้กลายเป็นเหล้าองุ่นโดยบ่ฮู้ว่าเหล้าองุ่นนั้นมาแต่ใสส่วนพวกคนไส้ที่ตักน้ำก็ฮู้เรื่องดีเจ้าภาพจึงเว้ากับเจ้าบ่าวว่าไผไผก็เคยยายน้ำองุ่นอย่างดีก่อนและเมื่อเวลามืนเมาแล้วจึงยายเหล้าองุ่นที่บ่ดีปานใดส่วนเจ้าเจ้าได้รักษาเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงป่านนี้นี่แม่นเครื่องหมายที่ต้นของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำอยู่บ้านกานาแขวงกาลิเลพระองค์ได้ทรงสำแดงสีมงคลของพระองค์ออกมาและพวกสาวกก็ได้เชื่อในพระองค์แล้วนั้นพระเยซูเจ้าก็เสด็จไปเมืองกาฟักนาอุมพร้อมกับพระมารดาญาติพี่น้องและพวกสาวกของพระองค์และได้พักอยู่ที่นั่น2-3 วัน